ใครชอบทานกล้วยไข่เหมือนกันบ้างคะยกมือขึ้นค่ะวันนี้สารไทยนำประโยชน์และข้อควรระวังของกล้วยไข่มาฝากนะคะเรามาเริ่มต้นกันที่ประโยชน์ของกล้วยไข่กันก่อนนะคะยังมีหลายคนนะคะที่ยังไม่ทราบว่ากล้วยไข่นั้นนะคะสามารถช่วยรักษาอาการท้องผูกได้ค่ะเพราะว่าเขามีเส้นใยแล้วก็มีกากอาหารปริมาณมากค่ะซึ่งมีสรรพคุณเป็นยาระบายนะคะมีส่วนช่วยให้ขับถ่ายดีและรักษาอาการท้องผูกได้ด้วยนะคะแก้อาการเสียดท้องประโยชน์ในกล้วยไข่นะคะมีส่วนช่วยลดกรดค่ะที่ทำให้เกิดการเสียดท้องไงคะรักษาแผลในลำไส้ค่ะเพราะว่ากล้วยไข่เนี่ยนะคะจะช่วยเคลือบลำไส้ลดการระคายเคืองได้ค่ะช่วงนี้ใครเครียดกันบ้างใครเป็นโรคซึมเศร้าบ้างกล้วยไข่เขามีโปรตีนทริปโตเฟนอยู่ในกล้วยไข่นะคะมีส่วนช่วยป้องกันภาวะโรคซึมเศร้าได้ค่ะโดยเป็นสารที่ร่างกายจะเปลี่ยนเป็นเซโรโทนินซึ่งตัวนี้นะคะจะทำให้รู้สึกผ่อนคลายค่ะและยังป้องกันโรคโลหิตจางได้ด้วยค่ะเพราะว่าธาตุเหล็กสูงช่วยกระตุ้นการผลิตฮีโมโกลบินป้องกันการเกิดโรคโลหิตจางนั่นเองค่ะช่วยบำรุงสมองการรับประทานกล้วยไข่นั้นนะคะรับประทานในมื้อเช้าและมื้อเที่ยงเป็นประจำทุกวันแต่ว่ารับประทานหลังอาหารนะคะอย่ารับประทานตอนท้องว่างนะคะจะทำให้ปริมาณโพแทสเซียมช่วยบำรุงสมองได้ดีและทำให้เกิดการตื่นตัวอีกด้วยค่ะป้องกันความดันโลหิตสูงค่ะเพราะมีสารโพแทสเซียมสูงค่ะและมีเกลือต่ำนะคะจึงช่วยลดความเสี่ยงการเกิดความดันสูงได้ค่ะช่วยฟื้นฟูร่างกายในกล้วยไข่มีวิตามินมากมายหลากหลายชนิดนะคะที่ช่วยฟื้นฟูร่างกายได้เป็นอย่างดีเยี่ยมค่ะช่วยปรับอุณหภูมิร่างกายคือว่าการรับประทานกล้วยไข่เนี่ยนะคะมีส่วนช่วยปรับอุณหภูมิในร่างกายได้ดีค่ะและดีต่อผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์อีกด้วยนะคะกล้วยไข่มีส่วนช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งได้อีกต่างหากนะคะอีกทั้งยังช่วยรักษาผดผื่นคันค่ะเพราะถ้าเมื่อมีอาการผื่นคันนะคะหรือถูกแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะให้เอาเปลือกกล้วยไข่นะคะมาทาค่ะจะช่วยรักษาอาการดังกล่าวได้นะคะแก้อาการเมาค้างค่ะแนะนำนะคะใครเมาค้างให้นำเอากล้วยไข่เนี่ยนะคะไปปั่นค่ะผสมกับน้ำผึ้งแล้วก็นมสดนะคะโดยจะช่วยปรับสมดุลของร่างกายและช่วยแก้อาการเมาค้างได้ค่ะลดความเสี่ยงเส้นเลือดแตกการรับประทานกล้วยไข่เป็นประจำทุกวันเนี่ยนะคะมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงเส้นโลหิตแตกได้ถึง 40% เลยค่ะเอาละค่ะทราบประโยชน์กันไปแล้วนะคะทีนี้มาทราบเรื่องข้อควรระวังเรื่องกล้วยไข่กันบ้างนะคะเนื่องจากในกล้วยไข่เนี่ยนะคะมีสารโพแทสเซียมสูงหากรับประทานหลังตื่นนอนอาจทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ปวดท้องหรือหัวใจเต้นเร็วกว่าปกติค่ะอีกทั้งไม่ควรรับประทานมากเกินไปนะคะให้รับประทานพอดีนะคะเนื่องจากในกล้วยไข่มีน้ำตาลสูงค่ะหากทานมากเกินไปอาจส่งผลให้เกิดน้ำตาลในเลือดสูงที่สำคัญคือไม่เหมาะกับผู้ที่กำลังควบคุมน้ำหนักค่ะและก็ไม่เหมาะกับท่านที่มีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานนะคะ
ขอบคุณสำหรับการรับชมและได้โปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่า Subscribe ให้กับสาระไทยเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะบ๊ายบายค่ะ